จเจริญพรยอดกัลยาณมิตรทั่วโลกนอกกองพลจกักรพรรดิสวรรค์ทุกท่านก็พบกัน2องทุ่มจนถึง2องทุ่มครึ่งโดยประมาณนี้ก็เริ่มสัปดาห์ใหม่แล้วก็หวังว่าคงจะทํางานกันอย่างมีความสุขนะสลับผู้ที่ยังทํางานอยู่สลับผู้ที่ร่ํารวยดีอยู่แล้วนะพักผ่อนที่บ้านก็ขอให้ร่ารวยกันย,ยิ่งขึ้นไปแล้วก็พักกันเยอะๆแล้วก็ให้มีความสุขเยอะๆในช่วงเวลาฤดูร้อน ถึงร้อนมากในตอนนี้นะรักษาสุขภาพกันด้วยอากาศก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่พอสมควรก็อาทิตย์ที่แล้วเราก็คุยกันไปแล้วนะว่าสิ่งที่วัดพระธรรมกายทำอยู่เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการที่เราเองอยากจะให้มนุษย์ที่อยู่ในโลกเนี่ยเขาได้มีความสุข ผ่านการเจริญสมาธิตามแนวทางที่พระเดชพระคุณหลวงปู่นะพระมงคลเทพมุนีท่านได้สั่งสอนอบรมมาผ่านจากคุณครูไม่ใหญ่ที่ได้สอนเราต่อมาแบบนี้นี่คือสิ่งที่เราต้องการแต่การที่จะทําให้เกิดสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้เนี่ยเราเองก็ต้องออกไปทําหน้าที่เป็นกัลยะาณมิตรรวมถึงว่าจัดงานเนี่ยนะงานที่เราจัดอยู่เนี่ย เพื่อที่จะให้คนหันมามองแล้วก็ได้คิดแล้วก็อาจจะตั้งคําถามเพราะเรื่องของการตั้งคําถามเนี่ยเป็นขั้นตอนแรกของการที่จะเกิดความรู้แล้วก็เกิดปัญญาได้ดังนั้นสิ่งที่เราทําอยู่ในรั้ววัดเนี้ยอาจจะมีอะไรที่บางคนก็ดูว่าแปลกแล้วก็มีความแตกต่างเพื่อที่จะให้คนหันมามองแค่นั้นเองแต่ในความเป็นจริงแล้วในเนื้อในเนี่ย เราก็ไม่ต่างจากชาวโลกกันนะเราเองก็เป็นชาวโลกด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเราไม่มีความแตกต่างกันเราต้องการอยากจะมีความสุขเราต้องการจะแข็งแรงเราต้องการจะมีอายุขัยยืนยาวจะได้อยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างนานๆแล้วก็สามารถที่จะได้ทํามีสมบัติเอามาให้เราได้ใช้ในสิ่งที่เราอยากจะใช้นะอย่างเช่นในคอลณีของพวกเราเนี่ก็คือเอามาใช้สร้างบุญ สร้างความดีนี่ก็คือกรอบที่พวกเราทํากันมาข้ามภพข้ามชาติจนมาถึงชาตินี้ก็ยังทําเหมือนเดิมอยู่ก็อยากจะให้เข้าใจกรอบตรงนี้กิจกรรมมันอาจจะดูเรียกว่าวือหวากันอยู่พอสมควรเนี่ยไม่ใช่ตัวที่เป็นสาระนะสาระจริงๆก็คือในเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็ขออนุโมทนาพวกเราพวกเราด้วยละกันว่าในแต่ละครั้งในแต่ละงานเนี่ยเรามารวมตัวกันให้คนเขา เขาได้หันมาแล้วก็ได้คิดกันเยอะมากขึ้นในทุกๆครั้งกันนะตัวเลขอะไรที่เราเก็บสถิติกันอยู่เนี่ยก็มากขึ้นมากขึ้นเชื่อว่าคนเนี่ยเริ่มเข้าใจคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยตรงนี้ต้องถือว่ามีน้อยมากนะมีน้อยมากที่จะออกมาแสดงความเห็นหรืออะไรในเชิงที่เป็นเชิงลบกับแนวทางที่วัดพระธรรมกายทำอยู่เมื่อกี้ก็ได้นั่งคุยกับ พระอาจารย์ที่ว่าเป็นรุ่นน้องกนนะก็นั่งคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความเห็นอะไรกันคือจะได้เห็นแล้วก็ได้มีความเรียนรู้ว่ามุมคิดของแต่ละคนเป็นยังไงคือมุมมองของพระที่อยู่ในวัดพระธรรมกายเนี่ยโดยเฉพาะพระที่ต้องบอกว่าทาเป็นฝ่ายที่ว่าเป็นฝ่ายทําหน้าที่กัลยาณมิตรเนี่ยออกไปชักชวนออกไปอบรม หรือว่ามีมีความรับผิดชอบเป็นประธานในพื้นที่ต่างๆพระอาจารย์เหล่านี้เข้าใจเห็นว่าชาวบ้านอยู่กันยังไงร,รวมถึงพวกเราทุกคนด้วยเนี่ยนะที่ว่ามาช่วยกันตามพื้นที่ต่างๆที่อยู่ทั่วประเทศเนี่ยวัดต่างๆสภาพเป็นยังไงแล้วก็ท่านก็เล่าให้ฟังว่ามีพระอาจารย์ที่อยู่ต่างจังหวัดนะนะท่านก็บอกว่าตอนนี้พอมาเปิด Facebook มาเปิดโซเชียลไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็น t i k t o อกเนี่ยตอนนี้กําลังมาแรง t i k t o อกเนี่ยใครอยากจะเล่น t i k t o อกก็ลองไปหัดเล่นได้นะมีสารพัดสารเพยเยอะมากเนี่ยพอเปิดเข้ามาเสร็จเห็นพระวัฒธรรมกายเห็นญาติโยมแล้วก็อุบาสกบาสิกานี่มาช่วยกันทำา t k t t อกเพื่อที่จะเอาธรรมะเอาไปเข้าสู่ใจของชาวโลกก็มีวัดพระธรรมกายเนี่ยขยันเหลือเกินคือทํางานไม่หยุดทํางานไม่หยุดเลยนะ สิ่งต่างๆที่เราทำตรงนี้เพราะเราเห็นคุณครูไม่ใหญ่หลวงพ่อธรรมชยโยเนี่ยท่านทำท่านสู้ท่านสร้างวัดมาท่านเทศสอนทุกคืนน,นะนะหลวงพี่เองมานั่งพูดอยู่ตรงนี้ครึ่งชั่วโมงโดยประมาณแต่หลวงพ่อธรรมท่านชั่วโมงครึ่งนะเหนือกว่ากันหลายชั้นมากเนี่ยทำติดต่อกันสิกว่าปีหลวงพี่เองทำมานี่ปีกว่ากนิดๆเนี่ยยังแบบโอ้โหพอสมควรเลยนะแต่หลวงพ่อธรรมท่านทา สิบกว่าปีติดต่อกันเทศแบบนี้ทุกวันหลวงพี่ครึ่งชั่วโมงกับท่านชั่วโมงครึ่งเนี่ยเทียบกันไม่ได้เลยคือเห็นถึงความทุ่มเทเห็นถึงความเสียสละและที่เห็นชัดๆเลยก็คือหัวใจของความเป็นกัลยาณมิตรที่แท้จริงเนี่ยปรารถนาจะให้ชาวโลกมีความสุขและพวกเราเองถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับสิ่งนั้นจากท่านนะนะ สิ่งนั้นก็คือความสุขนั่นแหละเรามาฟังท่านจัดรายการเรามาฟังธรรมะที่ท่านสอนเราได้ปฏิบัติตามธรรมะที่หลวงพ่อท่านสอนเนี่ยเราก็มีความสุขน,นนะเบิกบานกับชีวิตของเราไปได้แม้ว่าสถานการณ์อะไรมันจะเปลี่ยนมันจะมีเรื่องนั้นมากระทบเราเองก็ปรับใจจัดการกับอารมณ์ต่างๆได้ด้วยดีเพราะว่าในการที่มาเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยผู้ที่เจริญสมาธิเป็นประจำ สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าจะเห็นเห็นอะไรเอ่ยเห็นอารมณ์ของเราในขณะที่เกิดแล้วสามารถที่จะคุมได้จัดการได้แล้วก็ทําให้อารมณ์นั้นน่ะเป็นอารมณ์ที่เราสามารถที่จะอยู่ร่วมกับอารมณ์นั้นน,นได้นี่คือสิ่งที่คุณครูไม่ใหญ่สอนมาก็มาจากคาสอนของหลวงปู่ก็มาจากสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทำนั่นแหละนี่คือสิ่งที่พวกเราทํา แล้วก็ทำติดต่อตลอดต่อเนื่องมาเป็นหลายสิบปีนะตรงนี้ก็คือความเด่นก็ยังทำงานกันอยู่ยุคนี้ตอนนี้ยิ่งวันเนี้ก็ตอนบ่ายได้มีโอกาสได้ไปเ,เล่าประวัติหลวงพ่อทาชีโวให้กับน้องเนนที่เขามาปวดผ่าหรดูร้อเนี่ยนะฟังกันเออเห็นจำนวนเนนที่จำนวนเยอะๆที่เขามาอยู่รวมกันรวมถึงธรรมธิด้วยนะมานั่งฟังกันอยู่เนี่ย ตั้งใจฟังกันดีแล้วก็มีบุญจริงๆนะก็เลยอนุโมทนาบุญกับน้องๆเขาวยทั้งที่เป็นพระแล้วก็ทั้งที่เป็นน้องเนรเนตัวเล็กๆเนี่ยก็บอกเข้าไปบอกว่าโดยอายุเขาโดยยุคที่เขาอยู่เนี่ยสิ่งล่ออะไรเยอะแยะมากมายเลยที่พร้อมที่จะดึงเขาออกไปจากเส้นทางแบบนี้แต่เขากลับเลือกที่จะมาอยู่ในวัดเนี่ยมาใช้เวลา นานพอสมควรเลยนะมาอยู่ในวัดเนี่ยเพื่อจะเรียนรู้พระธรรมวินัยก็เลยไปนั่งคุยเขาแล้วก็เล่าภาพบรรยากาศให้เขาได้ฟังว่าประวัติของหลวงพ่อทตาชีโวเนี่ยในมุมของลุงพี่เองก็คงไม่อยากจะลงไปในรายละเอียดหรือบอกเขาไปแบบนี้แต่อยากจะให้เห็นแง่คิดว่าเราเองเนี่ยใช้คำว่าอย่างไงได้ได้เป็นลูกศิษย์ท่าน เพราะว่าธรรมธาญาทุกรุ่นนะนะทุกรุ่นเลยเริ่มตั้งแต่รุ่นแรกมาเนี่ยท่านเป็นคนที่ดูภาพรวมมาตั้งแต่รุ่นแรกมาจนถึงรุ่นปัจจุบันในตอนเนี้ดังนั้นเลยจำเป็นจะต้องมาเรียนรู้ที่มาที่ไปออของความคิดของท่านก็ไล่ามาตั้งแต่พ่อแม่ก็ไล่ามาตั้งแต่ครูบาอาจารย์ที่สอนท่านทางโลกนะก็ไล่ไปจนถึงครูบาอาจารย์ในทางธรรม ซึ่งก็คนที่สําคัญที่สุดก็หนีไม่พ้นในหลวงพ่อธรรมชโยที่เปลี่ยนใจท่านเลยไปคุยให้เขาฟังจะได้ได้ภาพว่าการที่คนคนหนึ่งเนี่ยได้ภาพได้เข้าใจว่าชีวิตของตัวเองเนี่ยเกิดมาเพื่อสร้างความดีเป็นยังไงแม้ว่าอาจจะมีเฉไปที่ว่าไปลองเรียนเด,ดรจฉานวิชาเนี่ยแต่พอเรียนเสร็จก็สามารถประสบความสําเร็จ ไปเรียนในทางโลกก็ประสบความสําเร็จไปจบมาจะถึงต่างประเทศเนี่ยนะคือได้เห็นบุคคลท่านหนึ่งซึ่งเอาจริงในในสิ่งที่ตัวเองทําแล้วก็เลยทําให้ตัวเองเนะี่ยประสบความสําเร็จพออยู่ทางโลกก็ประสบความสําเร็จในทางโลกแต่พอมาเข้าใจในเรื่องของธรรมะทิ้งทิ้งเรื่องของทางโลกเลยท,ทั้งที่ว่า,าผลตอบแทนที่ตัวเองมีเนี่ยมีเยอะมากนะแต่ว่าไม่สนเลย ทิ้งแล้วก็เพื่อที่จะมาอยู่ในเส้นทางธรรม,มาบวชเป็นพระภิกษุอยู่ในพระพุทธศาสนาจนพระอุปชาสมเด็จพระอุปชาเนี่ยนะให้ฉายาว่าทัตตะชีโวก็คือผู้ที่สละชีวิตแล้วเพื่อพระศาสนาเนี่ยตั้งชื่อไว้ดีมากกับสิ่งที่หลวงพ่อทัตตะชีโวท่านทำนี่คือนี่คือกรอบดังนั้นการที่ว่าเรามาเป็นลูกศิษย์ท่านให้ได้รู้ว่าแบบเราเนี่ย สามารถจะพัฒนาได้ของเก่ามายังไงไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเรารู้ว่าหนทางที่ถูกต้องเส้นทางในการดําเนินชีวิตเนี่ยเพราะอะไรถึงจะต้องเกิดมาเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้เพราะว่าอาดีตจะไปข้าครวนมันก็คืออดีตนะเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่เราสามารถจะสร้างอนาคตรวมถึงปัจจุบันในตอนนี้ให้ดีขึ้นได้ก็เล่าภาพให้เขาได้ฟังแบบนี้แล้วก็เลยทำให้ให้ได้คิดขึ้นมาว่า มนุษย์เนี่ยในตอนนี้ที่ใช้ชีวิตกันอยู่เนี่ยนะจริงๆไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันเลยแหละเพียงแต่ว่าใครจะไปเจอเส้นทางที่ดีหรือเปล่าใครที่จะไปเจอเส้นทางที่ถูกที่ควรตามที่มนุษย์ควรจะอยู่หรือเปล่าเราเองมีบุญตรงนี้และเราได้เจอครูบาอาจารย์ที่ดึงเราเข้ามาอยู่ในเส้นทางตรงนี้ที่พูดแบบนี้ก็เพราะว่ามีตอนนี้มันเป็นช่วงที่เพื่อนๆต่างความเชื่อของเราอนะเขาก็ทกํากิจกรรมของเขาอยู่ในในสิ่งที่เขาเชื่อ เขาก็ทำกันไปโดยปรารถนาว่าเขาก็อยากจะได้รับสิ่งดีๆจากผู้ที่เขานับถือศรัทธาเนี่ยก,ก็ว่ากันไปตามมุมมองความเชื่อเราเองก็มองว่าแบบเออชาวพูดเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเข้าวัดเด็กรุ่นใหม่อะไรก็ว่ากันไปจริงๆมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยมันเป็นเรื่องที่ตั้งแต่สร้างวัดพระธรรมกายก็เป็นเรื่องพวกนี้แหละอยู่ที่ว่าใครคิดจะทําอะไรกับสิ่งนั้นหรือเปล่าคุณยาย หลวงพ่อทั้งสองของเรารวมถึงหมู่คณะในชุดแรกนะรวมจนถึงพวกเราทุกๆคนด้วยถึงวันเนี้เราทําอะไรกับกับสิ่งที่เราเห็นว่ามันน่าจะต้องช่วยกันเราก็มาช่วยกันแล้วก็ชวนคนมาบวชเนี่ยวันนี้น้องเนนแล้วก็พระที่เขาเพิ่งบวชใหม่นี่มานั่งฟังพี่ตั้งเยอะเลยเห็นแล้วก็เลยแบบชื่นใจว่าอนาคตก็ยังอยู่เราเองก็ก็พยายามนะว่าจะพยายามสื่อสารให้เขาได้เข้าใจ ว่ารามาบวชเนี่ยเรามาเอาอะไรกันก็ตอนนูน้นหลวงพ่อท่านทำให้หลวงพี่เนี่ยเข้าใจโลกได้ชัดมากขึ้นนะพอต้องมาเล่าประวัติท่านก็เลยบอกเข้าไปว่าหลวงพี่เปลี่ยนชีวิตได้เพราะสิ่งที่หลวงพ่อท่านสอนโดยสรุปเนี่ยก็หวังว่าความไม่แตกต่างกันของมนุษย์เนี่ยเด็กที่มีวัยในไล่เลี่ยกับตอนที่เขาอาจอายุมากกว่าหลวงพี่น,นะคือเล็กๆก็อายุประมาณสัก สิบห้าอะไรแถวๆเนี้ยลวงพี่เขาวัดตอนสิบสามมันก็จะอ่อนกว่านีดหน่อยแต่ถือว่าอยู่ในรุ่นเดียวกันนั่นแหละก็มีมุมมองคงไม่แตกต่างกันหรอกดูหน้าดูตาแล้วก็ความตั้งใจเนี่ยบางคนเนี่ยนะนั่งพนมมือทั้งแต่ลวงพี่เข้ามาเทศจนจนเลิกเลยคือแบบมีความเคารพในธรรมกมาจะบอกจะวางมือสบาย,บายๆอะไรเงี้ยเขาก็ขอพนมมือแล้วก็ฟังเราเทศเนี่นี่ต้องถือว่าพื้นฐานที่บ้านให้มาเนี่ย ดีมากๆนะพระอาจารย์ที่ท่านาดูแลนะท่านก็บอกก่อนบอกพื้นฐานเด็กที่มาเนี่ยก็เป็นลูกผู้นําบุญบ้างเป็นหลานผู้นําบุญบ้างก็เป็นหลานเนี่ยแหละมหาเศรษฐีที่นั่งฟังหลวงพี่พูดอยู่ตรงนี้แหละเป็นลูกเป็นหลานเราเองรู้หนทางรู้วิธีและเราก็สั่งสอนเข้ามาดีเหลือเกินก็ขอชื่นชมและขออนุโมทนากับพวกเราด้วยเนาะที่สอนลูกสอนหลานได้ดีจริงๆแล้วก็เขาเองมีความตั้งใจในการที่จะมาเอาบุญให้กับ ใครก็ตามที่มีส่วนในการบวชของเขาเนี่ยนะซึ่งก็คือพวกเราทุกคนนี่แหละทําบุญมาในวัดพระธรรมกายแห่งนี้ปัจจัยที่เราร่วมบุญมาก็เอาไปใช้ดูแลน้องๆชุดนี้นั่นแหละดังนั้นสิ่งที่เราทําเป็นต้องบอกว่าเราช่วยกันสร้างอนาคตของพศาสนา,ศาอย่างที่พูดไว้เมื่อกี้นะว่าเราอาจจะคนที่อยู่ข้างนอกทั่วๆไปอาจจะมองว่าแบบมันแย่นะ าศาสนาอื่นบางคนมองไปถึงนู่นเลยนะาศาสนาอื่นเขากําลังลุกนู่นนั่นนี่หลวงพี่ก็ดูของาศาสนาอื่นเข้ามาคันนะนะอันนี้ก็มาขอความร่วมมือกัน,นมาเข้าทํากิจกรรมอะไรอย่างที่เคยทําบ้างเถอะเขาบอกให้มาทํากิจกรรมกันวันละห้ารอบเนี่ยทําไมถึงไม่ทํากันมาทํากันเถอะนะอะไรเงี้ยเขาก็ชวนกันนะนะคือไม่ใช่เฉพาะเราท,ที่ที่มีปัญหาหรอกเขาก็มีปัญหาทุกความเชื่อที่มีอยู่ในองค์กรที่เป็นองค์กรทางาศาสนาเนี่ยเจอปัญหาแบบเดียวกันหมดคือคนรุ่นใหม่ มีคำถามเยอะตั้งคำถามแล้วก็รู้สึกสงสัยกับแนวทางที่ตัวเองได้เกิดมาแล้วพยายามพ่อแม่พยายามจะยื่นไปให้ว่าให้ถือแบบนี้นะนับถือแบบนี้นะเราเป็นชาวพุทธก็ไหว้พระนะเขาเป็นของความชื่ออื่นก็ไปนับถือแบบที่ตัวเองเชื่อไปทุกๆคนเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้อยู่ที่ว่าใครมาเจอเส้นทางที่ถูกที่ควรมากกว่ากัน เส้นทางของพระพุทธศาสนาเนี่ยดีมากกว่าอันอื่นนิดหนึ่งตรงที่ว่าเราเองเนี่ยให้สนใจเฉพาะเรื่องของเราแล้วก็พัฒนาตัวเราไปรวมถึงคนที่อยู่รอบตัวเราเราจะไม่เบียดเบียนใครรวมถึงตัวเราเองด้วยนะแล้วก็เมสเซจที่สื่อออกไปก็คือคนเราก็เหมือนกันนั่นแหละมีสิทธิ์ที่จะบรรลุธรรมได้เท่ากันเหมือนวันที่22เมษาเราก็เนี่ยนะทำ LED จุดโคมประทีป ขึ้นไปที่ลานทำพระมหาธรรมกายเจดีเนี่ยเราเขียนไว้นะวันมายวันเวิร์โรคใบใหญ่หัวใจเดีย,ดยวกันก็คือคนทุกๆคนปรารถนาความสุขคนทุกๆคนปรารถนาความสงบสุขสลับตัวเองเนี่ยจะได้อยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขไม่ต้องกังวลอะไรแต่ถ้าเกิดยังไม่รู้จักการทำสมาธิเนี่ยยากมากนะที่จะไปถึงจุดนั้นๆน,น,นะดังนั้นก็ขอฝากพว่เราไว้ด้วยแล้วกันนะว่าเรานั่งสมาธิแล้ว เรารู้เราเห็นแล้วเราฝึกตัวมาแล้วเนี่ยส่งต่อความรู้นั้นๆที่เราได้ฝึกแล้วไปถึงคนรอบข้างเราด้วยแล้วก็ถ้าเห็นใครทำอยู่แล้วก็ขอชื่นชมเขานะไม่ว่าจะเป็นสายไหนไม่ว่าจะฝึกแบบไหนในในแนวทางของการทำสมาธินะชื่นชมเขาว่าเขาอย่างน้อยเนี่ยมาในแนวทางที่พระสัมมาสัพพุทธเจา้าท่านได้ทำ ไม่ว่าจะชอบแบบไหนอาณาปณะสติจะเป็นยุทธนอพพองหนอหรือแนวทางไหนที่เขาฝึกกันอยู่เนี่ยดีหมดนะนะขอแค่ฝึกแต่ตอนนี้ก็มีกิจกรรมที่เขาสามารถจะร่วมได้ด้วยนะก็ขอฝากไว้แล้วกันว่าถ้าเรารู้จักสายบุญสายที่นั่งสมาธิกันเป็นประจำอยู่แล้วนะชวนเขานะว่ามาร่วมกันเป็นต้นบุญต้นแบบเถอะชวนคนในโลกเนี่ยให้มานั่งสมาธิแบบเดียวกันโดยการท่ายรูป คารูปตัวเรานี่แหละที่ตอนกําลังนั่งสมาธิอยู่ในชุดสุภาพเนี่ยเต็มตัวนะมาร่วมกิจกรรมกัน,กนแล้วก็ให้ชาวโลกเขาได้มันมีความสุขมาได้เห็นตัวเองแบบที่พระสัมมาสัพทธเจ้าท่านได้เห็นตัวเองในที่นี้ก็คือว่าสังขารสังขารตรงนี้ก็คือความคิดของเรานี่แหละว่าเห็นว่าเราคิดยังไงว้าวุ่นว้าวุ่นเพราะอะไรเครียด เครียดเพราะอะไรเศร้าเศร้าเพราะอะไรให้เราได้เห็นเห็นเสร็จแล้วเราจะได้จัดการกับตรงนั้นได้ออกจากความรู้สึกตรงนั้นได้นี่คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านทําจนเห็นชัดเข้าไปในตัวแล้วก็แบบรู้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะรู้ขาดมากกลายเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นสัพพัญญูตรัสรู้ธรรมแล้วก็ กลายเป็นพระสัมมาสัพพุทธเจ้าเอาสิ่งที่พระองค์ได้เห็นได้รู้แจ้งเนี่ยก็คือแบบหมดข้อกังวลในนะทุกเรื่องเลยนะเช็คหมดแล้วแล้วก็เห็นชัดทุกอย่างสัพพัญญูรู้ทุกอย่างที่เป็นเรื่องของตัวเองรวมถึงของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยนี่คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้เห็นแล้วก็เป็นแล้วก็บอกว่าคนเราไม่ต่างกันพระองค์ท่านเช็คนะเช็คว่าตัวท่านเป็นแบบนี้ลึกชาติดูจากนั้นก็เช็ค สัพพสัตทั้งหลายว่าเป็นเหมือนกับพระองค์ท่านหรือเปล่าพอเช็คเสร็จแล้วปุ๊บก็ไม่แตกต่างกันทําอะไรเหมือนเหมือนกันผิดพลาดอะไรมาเหมือนเหมือนกันพระองค์เลยเอามาสอนเอามาบอกให้พวกเราได้รู้เนี่ยแหละว,ว่าต้องทําแบบนี้นะชีวิตเราถึงจะหลุดจากความทุกข์ได้ก็คือมีความสุขนั่นเองทั้งสุขในชาตินี้ อยู่ไปก็รวยไปอย่างี้นะอยู่ไปก็แข็งแรงไปอยู่ไปก็มีใจที่ผ่องใสมีแต่ความสุขความปลื้มในทุกๆวันนี่คือแนวทางที่พระองค์ท่านสอนคือให้เข้าใจว่าตรงนี้มันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์เพราะว่ามันทําให้เราติดแล้วก็วนอยู่แม้จะมีความสุขหรือความเพลินในระดับหนึ่งเนี่ยแต่นั่นก็คือทุกข์ถ้าเรายังหลุดออกไปไม่ได้พระองค์ท่านก็ทรงสอนตรงนี้ให้เราได้รู้นะเรามีบุญมากจริงๆที่ได้มา รู้และเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะผู้ที่เป็นหมู่ญาติของน้องเนนอะไรเงี้ยเห็นเสร็จแล้วรู้เลยนะว่าแบบเป็นไปตามที่หลวงพ่อธรรมะท่านบอกจริงว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยหลวงพี่ก็บอกพระอาจารย์นั่นแปลว่าไม่ได้ไปเทศเด็กเนี่ยนานมากแล้วนะคือให้ไปคุยกับเด็กปกติก็คุยกับคนที่มีความภูมิฐานเนี่ยนะอายุเยอะนิดนึงปกติจะคุยแบบนี้แต่กับเด็กนี่ก็คือเราไม่ค่อยได้คุย บอกก็ไม่เป็นไรก็ไปคุยได้คุยเสร็จปุ๊บเลยเห็นเลยว่าแบบคนมีบุญนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคือแบบมีความเรียบร้อยสงบกายสงบวาจาเนี่ยเลยฟ้องเลยว่าความสงบใจนี่มีในระดับหนึ่งเลยก็เพราะพ่อแม่เลี้ยงดูมาดีให้เขามีความรู้ความเข้าใจมาดีเห็นคนก็เขียนบทความเขียนอะไรเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกในยุคนี้มีการบีบบังคับอะไรเงี้ยนะก็เห็นที่พวกเราทำเนี่ยเห็นผล ผลดีที่เกิดขึ้นกับตัวลูกตัวหลานอย่างน้อยที่สุดก็คือว่าเขารู้ว่าควรที่จะคุมกายกับวาจาตัวเองอย่างไรเด็กอายุไม่เยอะนั่งสงบนิ่งยิ้มกันบ้างน,นะแต่ก็คือแบบเห็นเลยว่าพระศาสนานี่มีอนาคตบางคนก็บอกโอ้ออกมาพูดเลยนะเป็นอดีตพระบางคนก็ออกมาพูดเลยบอกคนรุ่นใหม่จะไม่เข้าวัดแล้วศาสนากําลังจะจบลงก็เออไม่น่านะกลายเป็นอดีตพระเพราะว่า ภาพในเชิงลบมากเลยไม่มีเชิงเชิงบวกแต่พวกเรานี่เห็นนอนาคตเลยไปนั่งพูดเมื่อกี้เห็นนอนาคตจริงๆซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เราช่วยกันสร้างขึ้นมาพอพูดถึงตรงนี้เสร็จเนี่ยเลยนึกถึงพระสูตรพระสูตรหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของสัจธรรมหรือว่าคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ว่าจะอยู่หรือไม่อยู่จะอยู่ยนานไม่อยู่นานหรือว่าจะหมดไปเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไร ก็ขอเอามาเล่าให้พวกเราฟังแล้วกันในฐานะที่ว่าเราฝึกตัวสอนตัวเองมาดีมากนะจนสามารถจะส่งต่อไปยังลูกหลานได้เนี่ยก็ควรที่จะต้องหน้าจะต้องรู้ว่าการที่เราทำแบบนี้มีส่วนช่วยพระาศาสนาอย่างไรนะก็เดี๋ยวมาลองฟังกันดูสูตรนี้ชื่อว่าปฐมสัตทธรรมสัมโมสสูตรเนี่ยนะนะลองฟังกันดูแล้วกันว่า พระสมมาสุทธเจ้าท่านาตรัสสอนเกี่ยวกับความตั้งมั่นไม่เสื่อมสูญของสัตร,รมหรือคําสอนของพระองค์ท่านไว้ว่าอย่างไรนะแม้ว่าพระสูตรนี้จะเป็นพระสูตรที่พระองค์ท่านสอนพระภิกษุแต่เราเองก็ต้องถือว่าจะไม่ใช่พระก็เหมือนพระมากเลยนะศึกษาธรรมทุกวันฟังธรรมกันทุกๆวันเนี่ยมันก็ต้องทํากันแบบนี้แหละนี่คือสิ่งที่เราพึงทําจะต้องทํำยังไงบ้างเดี๋ยวลองฟังกันดูเนาะ พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสเอาไว้ว่าภิกษุทั้งหลายทำห้ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงมั่นเห็นไหมตั้งมั่นไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งสัตวธรรมถ้ามีธรรมะทั้ง5ประการเนี่ยธรรมะไม่หายแน่นอนมีอะไรบ้างเอย่ย 1. ฟังธรรมโดยเคารพเนี่ยรพี่เห็นอะไวันเนี้ยฟังธรรมโดยเคารพ 2. เรียนธรรม โดยเคารพ 3. ทรงจำทำโดยเคารพขอ,ข,อขยายความทั้ง3ข้อนี้ก่อนนะการฟังทำโดยเคารพก็คือมันจะดูจากกริยาก่อนว่าแบบท่าทีท่าทางเป็นยังไงบ้างนะอย่างเช่นยกตัวอย่างเคสที่วันนี้ที่ไปนั่งเทศอยู่เนี่ยเด็กๆน่ารักมากตั้งใจฟังคือพอตั้งใจเราจะเห็นหท่าทางเราจะรู้เลย แล้วก็เรียนทำโดยเคารพก็คือพยายามจะนอกจากฟังเฉยๆแล้วตั้งใจมีการอย่างข้อสามเนี่ยทรงจำทำเนี่ยบางทีอาจจะจำไม่ได้เขาจดเขาจดเลยโดยที่ว่าไม่ต้องไปบอกหรืออะไรเขาจดเลยในประเด็นที่เขาเขาคิดว่ามีประโยชน์กับตัวเขาเขาจดเด็กนี่ต้องถือว่าไบร์มากนะหน้าตาไบร์เลยยังไม่พอการที่มาจดบันทึกในส่วนที่พระแสดงธรรมเนี่ยม,มีความฉลาดในระดับหนึ่งเลย นี่คือสิ่งที่หลวงพี่เห็นวันนี้จากนั้นข้อสี่ข้อหเนี่ยที่ตามมาก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะไปทํากันต่อหรือเปล่าแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาเอาไปทําต่อเขาจะมีความรู้และเข้าใจในธรรมะที่ได้รับฟังได้เรียนรู้มาเนี่ยด้วยดีนะข้อ 4, ีข้อหมีอะไรเดี๋ยวขอขยายความต่อแล้วกันข้อสี่ก็คือ,อ,อพอฟังแล้วพอเรียนแล้วก็คร่ครวญอัดแห่งธรรมที่ทรงจาไว้แล้ว คือส่วนที่เป็นรายละเอียดอย่างเช่นว่าพูดถึงธรรมะเรื่องความเคารพเนี่ยรายละเอียดของความเคารพมีอะไรมีท่าแสดงความเคารพมีความหมายอะไรอย่างเงี้ยเป็นส่วนขยายของความเคารพแล้วก็สุดท้ายอันนี้ถือว่าเป็นขีดสำคัญมากนะที่บอกพวกเราไปเมื่อกี้ว่าเมื่อรู้อัดรู้ทำแล้วปฏิบัติสมควรแก่ธรรมนั้นด้วยความเคารพเรียนรู้ธรรมะแล้ว ปฏิบัติได้พอเหมาะพอสมกับทมนั้นโดยเคารพหรือไม่น่นะก็ต้องขอบอกว่าจากที่เห็นวันนี้รวมถึงที่ทํารายการนี้มาทุกๆวันเนี่ยเห็นพวกเราทุกคนที่นั่งมาฟังนั่งฟังหลวงพี่พูดอยู่เนี่ยมีครบหมดเลยนะในสิ่งที่หลวงพี่เห็นตรงเนี้การที่ว่าจะใคลครวนหรือว่าจะมาปฏิบัติทมตามความเคารพหรือเปล่าหลวงพี่เชื่อว่าทำมาก่อนแล้วละ่ะก่อนมาตั้งแต่ยังไม่ได้มาเจอหลวงพี่เลย คือฟังมาตั้งแต่สมัยของที่คุณครูไม่ใหญ่หลวงพ่อธรรมชโยท่านทาหน้าที่คุณครูไม่เล็กหลวงพ่อร,ระตชิวท่านทาหน้าที่หลายๆท่านเนี่ยมาตั้งแต่สมัยคุณยายนะคือได้ทําแบบนั้นมานานแล้วตามที่ว่าแบบเนี้ดังนั้นเชื่อเลยว่าถ้าเรายังทําแบบนี้อยู่การส่งต่อพระสัตวรรมการที่จะทําให้คนที่อยู่รอบข้างเราเนี่รู้และเข้าใจธรรมะตามที่เรารู้เนี่ยไม่ยากมากเลย และสิ่งที่เราทำกันอยู่นี้จะทำให้พระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านยังคงอยู่เป็นผู้รักษาธรรมถ้าว่าโดยสรุปนะพวกเราทุกคนที่ตั้งใจมานั่งฟังหลวงพี่พูดอยู่เนี่ยหรือว่าไปตั้งใจฟังพระอาจารย์รูปไหนก็ตามแต่รวมถึงฟังธรรมของคุณครูเม่ใหญ่ หรือเอาธรรมะของท่านมาทบทวนก็ได้บางคนนี่นั่งฟัง YouTube บ่อยเลยนะทบไปทวนมาที่ท่านนำนั่งที่ท่านเทศโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันนี่ทบทวนสิ่งที่พวกเราทำนี่แหละแล้วเอาสิ่งที่เราได้ฟังนั้นมาปฏิบัติโดยเคารพเนี่ยจะทำให้เราเองชื่อว่าเป็นผู้ปกป้องธรรมะอย่างแท้จริงไม่ต้องไปวิจารณ์คนนั้นไม่ต้องไปด่าคนนี้ หรือไปคล่ำครวนพล่ำเพลออะไรก็ตามแต่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยการฟังธรรมตั้งใจเรียนแล้วก็มาปฏิบัติในสิ่งที่เราคิดใคร้ครวนดีแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นการรักษาธรรมะดังนั้นก็นึกถึงความโชคดีความมีบุญของพวกเราเอาไว้แล้วแล้วก็บอกตัวเองบ่อยๆที่หลวงพี่ต้องมาย้ำแบบนี้บ่อยๆเพราะจะให้เราได้รู้ว่าเรานี่โชคดีมากนะมีบุญมากที่มีลักษณะแบบนี้อยู่คนมีบุญแบบนี้แหละชีวิต จเจริญมากขึ้นในทุกๆวันอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับวันนี้ที่นั่งฟังมาจนถึงตรงนี้นะแล้วก็พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจะหาเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังอีกว่าการที่เรามาใช้ชีวิตอยู่ในตรงเนี้ยในฐานะของชาวพุทธเนี่ยค่อยๆเรียนรู้ไปละกันวะละนิดวะละนิดวะลนนิดให้เราได้รู้ว่าคนเราไม่ต่างกันหรอกเสาะแสวงหาความสุขแต่เขาไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยอยู่ในภายในใจของพวกเราเราเองรักษาใจเป็นปกติ ได้รับผลแห่งความรู้ตรงนี้ได้มีความสุขจากการปฏิบัติธรรมเป็นปกติเนี่ยนะก็ขอให้เรามีความสุขแบบนี้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยแล้วกันนะเนาะความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาตั้งใจรับพรกันนะด้วยใจของเราแม้ว่าจะมีโลกโกรธหลงเช่นเดียวกับชาวโลกทั่วๆไป แต่ก็สามารถที่จะควบคุมที่จะศึกษาที่จะรู้จิตใจสภาวะจิตจของพวกเราในทุกๆขณะที่เราดำเนินชีวิตสิ่งที่เราทำตรงนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างเป็นสิ่งที่เรียกว่าเกิดจากความมีปัญญาอย่างแท้จริงเห็นแม้กระทั่งความคิดของตัวเองซึ่งเห็นได้โดยยากเพราะการตั้งใจทำตามคำสั่งสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านความรู้ที่ย่อยแล้วจากครูบาอาจารย์ของเราคือหลวงพ่อธรรมชยโยเป็นต้นก็ขอให้ผู้ที่มีใจนิ่งใสสะอาดสว่างเป็นปกติมีพลังใจเป็นปกตินี้สามารถที่จะทำหน้าที่กาลยนานมิตรได้เช่นเดียวกับที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านทำสามารถที่จะชักชวนให้ชาวโลกเขาได้รู้ ได้เห็นได้เข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงให้เขาได้สัมผัสได้มาเจอเส้นทางแห่งความสุขอย่างที่เราได้มาเจอไม่ว่าจะพูดจาอะไรก็ขอให้เป็นวาจาศิกมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพสามารถจะทำให้เขาเป็นสัมมาทิฏฐิได้เช่นเดียวกับเราไปได้โดยง่ายด้วยใจที่ปรารถนาดีต่อชาวโลกแผ่เมตตาเป็นประจำ ก็ขอให้เป็นที่รักของมนุษย์เทวาทั้งหลายด้วยสัจจะวาจาสัจจะบารมีที่ตั้งใจทำมาด้วยดีนี้ในความเอาจริงในการสร้างบารมีทุกๆอย่างหยิบจับอะไรให้สำเร็จสำเร็จสำเร็จ,รจชนะ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 อุปสรรคต่างๆนานาใดๆอย่าได้มีเดินทางไปที่ไหนใกล้ไกลก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับขอให้ได้มีสมบัติจัก,กรพรรดตักไม่พร่อง เอาไว้ใช้สร้างบารมีด้วยมหาทานบารมีที่สั่งสมกันเป็นประจำทุกประการนี้เมื่อไหร่ที่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในด้วยโดยง่ายโดยเร็วพลันตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทินอย่าลืมทบทวนบุญของเราเนาะที่ได้ทำมาดีแล้ววันนี้ น้อมถวายแกมหาปูชนียาจารย์น้อมถวายแกหลวงพ่อธรรมชยโยท่านรวมถึงแผ่เมตตาไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยเนาะให้เขาได้มีความสุขแบบที่เรามีความสุขอยู่นี้แหละแล้วก็ผู้ที่แผ่เมตตาเป็นประจำหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายด้วยนะขอให้หลับในอู่ทเลบุญพรุ่งนี้เช้าตื่นมาในอู่ทเลบุญแล้วก็ขอให้มีความปลืมปล้มๆยิง่งยิ่งขึ้นไปในทุกๆวันเนาะสำหรับคืนนี้ขอจเจริญพร